สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e a r t h l i n k Incorporation c สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ e a r t h l i n k c a s t รายการของเราเป็นรายการที่สร้างขึ้นมาเพื่อผู้ชมผู้ฟังที่ชื่นชอบการสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านห้องหอมหอสสพโรงละครไปตลอดจนถึงสิ่งก่อสร้างทางดิจิทัล ทุกวันอาคารแบบนี้ครับผมโอ๊คสกันรนชาวรัตผู้ดำเนินรายการมีความยินดีที่จะพาทุกท่านให้ได้พากันไปส่องสำรวจไขข้อข้องความคิดสกิดต่อมความสงสัยเพื่อที่ในตอนท้ายเราจะได้เข้าใจในสิ่งต่างๆไปพร้อมๆกันรายการของเราสามารถรับฟังได้ไง่ายๆมีทั้งใน Facebook, YouTube, YouTube Music, Spotify Podcast และ Apple Podcast เพียงคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในคำบรรยายเลือกแพลตฟอร์มที่ทุกคนชื่นชอบกดซับหรือฟอลโล่เราง่ายๆเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะไม่พลาดเ,าเรื่องราวดีดๆเกี่ยวกับการได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่สวยงามไปกับเราในยุคดิจิทัลนิทัศการได้ก้าวข้ามขอบเขตทางกายภาพนำเสนอประสบการณ์ที่ดื่มดำ่ำดึงดูดผู้ชมทั่วโลกดิจิทัลอีเวนท์ที่ประสบความสำเร็จผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อตอบต่อโจทย์วัตถุประสงค์สร้างสรรค์และประสบการณ์ ดิจิทัลอีเวนท์ที่ประสบความสำเร็จผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อตอบต่อโจทย์วัตถุประสงค์สร้างสารประสบะการณ์ที่ลื่นไหลเหมาะสมกับการให้ข้อมูล Earth Linkcast ในวันนี้เราจะมาดูกันว่าองค์ประกอบสำคัญที่จำเป็นสำหรับการจัดิทรศการในแบบดังกล่าวจะมีอะไรบ้างสิ่งแรกเลยที่จะต้องคิดก็คือวัตถุประสงค์และธีมที่ชัดเจน สองสิ่งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการจัดงานดิจิทัลอีเวนต์ที่ส่งประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงผลงานจากศิลปินที่มีชื่อเสียงหรือกระทั่งไปถึงการเข้าสัมผัสถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่แสนตราตรึงเราจะพบว่าจุดประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้นที่จะเป็นเสาหลักสำหรับการเล่าเรื่องที่โดนใจให้แก่ผู้ชมที่หลากหลายด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และช่างคิด ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดจะมีส่วนเชิญชวนให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน Interactivity of User Experience UX หรือการตอบโต้เป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มการมีส่วนร่วมโดยการให้ผู้เยี่ยมชมกลายเป็นผู้เข้าร่วมในผลงานที่กำลังถูกนำเสนอแทนที่จะเป็นผู้สังเกตการเฉยเฉยการตอบโต้จะส่งเสริมความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของประสบการณ์ การมีอินเทอร์แอคชันสามารถที่จะทำได้โดวยวิธีต่างๆเช่นการตามล่าหาคอลเลกชันที่เกี่ยวข้องกันกับนิทรรศการหรือการมีเพอร์ซ a นอลแอสซิสต์เฉพาะบุคคลจะช่วยยกระดับการเดินทางตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละบุคคลและเพิ่มการมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดีสำหรับงานอินเทอร์แอคชันนั้นการออกแบบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายถือเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการจัดนิทรรศการ การออกแบบที่ใช้งานง่ายและเอื้อต่อการเข้าถึงเนื้อหาคือสิ่งที่ควรตระหนักถึงอยู่เป็นเนื่องสิ่งนี้เราเรียกว่า UI design UI design ย่อมาจากคำว่า user interface design UI ที่ราบรื่นจะช่วยให้ผู้เยี่ยมชมจากทุกสรารทิศสามารถสำรวจกิจกรรมดิจิทัลอีเวนได้อย่างง่ายดายการออกแบบดิจิทัลอีเวนที่มีความเป็น responsive หมายถึงมีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของการปรากฏของอ e ีเวนต์ให้เป็นไปตามอุปกรณ์ที่กําลังเข้าถึงอยู่จะช่วยเพิ่มและขยายการเข้าถึงของผู้ชมแบบไม่แบ่งแยกว่าต้องใช้อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งเท่านั้นแนวทางที่เน้นให้ผู้ใช้เป็นศูนย์กลางนี้เปลี่ยนิทิศการให้เป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้ การไม่แบ่งแยกและการเข้าถึงนี้เองที่เป็นหนึ่งการไม่แบ่งแยกและการเข้าถึงนี้เองที่เป็นอีกหนึ่งหลักการพื้นฐานนิทัศการควรตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายไม่ใช่เพียงยึดติดอยู่เพียงจากมุมมองใดมุมมองหนึ่งเพียงเท่านั้นเราผสานคุณสมบัติต่างๆเข้าไปได้เช่นฟังก์ชันของการอ่านออกเสียงข้อความการปรับเปลี่ยนภาษาและตัวเลือกในโห d e เป็นต้น ด้วยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ไม่แบ่งแยกนี้นิทรศการดิจิทัลจะสามารถที่จะเชิดฉายภายใต้ความหลากหลายส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลและแสดงออกถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายอย่างเท่าเทียมเพราะการให้ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง นิทรศการควรนำเสนอเนื้อหาที่ให้ความรู้โดยเน้นใช้รูปแบบมัลติมีเดียเพื่อรองรับการเรียนรู้ที่แตกต่างกันพูดง่ายๆก็คือดิจิทัลอีเวนต์ควรให้ Education และ Entertainment ไปพร้อมๆกันซึ่งประสบการณ์นี้เองที่เราเรียกรวมๆกันว่า Entertainment ที่จะช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจได้อย่างราบรื่น การอินเทรนด์ในเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องช่วยรักษาการมีส่วนร่วมได้การอัปเดต UI และ UX อยู่เป็นประจำจะรักษาความสนใจไว้ได้ตลอดเวลาสิ่งนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่านิทรศรการดิจิทัลจะยังคงมีความทันสมัยและน่าดึงดูดสิ่งนี้จะทำให้ผู้ชมกลับมาเยี่ยมชมและให้ความสนใจอย่างยั่งยืน ความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวถือเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญมาตรการที่เข้มงวดช่วยป้องกันข้อมูลของผู้เข้าร่วมอีเวนต์ที่มีความละเอียดอ่อนส่งเสริมความไว้ใจและเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ใช้มาตรฐานทางจริยธรรมเหล่านี้ส่งเสริมความซื่อสัตย์และแสดงถึงความแคร์ของผู้จัดงานซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาวโดยสรุป การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและวัตถุประสงค์ของดิจิทัลอีเวนต์เป็นรากฐานสำคัญของนิทรรศการดิจิทัลที่น่าจดจำดิจิทัลอีเวนต์กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ลื่นไหลเหมาะสำหรับการสำรวจและการมีส่วนร่วมผ่านการตอบโต้การออกแบบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้การไม่แบ่งแยกการศึกษาการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความปลอดภัยของข้อมูลสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ ล้วนแต่ร่วมกันสร้างผลักให้นิทรรศการได้ปลดปล่อยศักยภาพอันมหาศาลที่มีให้ได้กลายเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ความรู้และสร้างความประทับใจต่อผู้เข้าชมได้อย่างมิรู้ลืมสำหรับวันนี้รายการ EARTH LINK CAST ผมโอ๊คสกนดนชวรัตต้องขอตัวลาไปก่อนหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากให้เราเล่าเรื่องอะไรสามารถส่งข้อความมาได้ตามช่องทางที่มีเลยครับ ก่อนจากกันฝากประชาสัมพันธ์ว่าเพราะทุกกำลังใจของท่านคือพลังในการเคลื่อนไปของเราฝากกดแชร์กดลิงก์และกด subscribe และที่สำคัญที่สุดฝากบอกเล่าเรื่องราวของเราต่อๆกันไปด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ